ึกข้างหน้าเราตอนนี้สังเกตคนอื่นๆก็โดนไล่ออกจากอาคารกันหมดแล้วนะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นพิพิธภัณฑ์เนี่ยช่วงโควิดแบบหนักๆเลยเขาก็ปิดไปนะคะตอนนี้เขาก็ให้กลับมาเปิดและถ้าเกิดว่าสถานการณ์โควิดมันหนักมากๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะสั่งปิดอีกตอนนี้สถานการณ์โควิดในอเมริกาเรียกได้ว่าเป็น fourth wave เลยนะคะ is driving the country into a fourth wave of the coronavirus pandemic เห็นไหมจุดแดงๆเยอะๆคือโซนนั้นน่ะคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้รับวัคซีนนะคะโอ้ยทุกคนตอนนี้4โมงกำลังจะครึ่งนะคะ4โมงเย็นนะจะครึ่งแล้วอยากจะบอกว่าที่นี่อ่ะเขาปิด5โมงเย็นนะแล้วรถไฟไม่เห็นจะมาแล้วยังไงเนี่ยเราจะมีเวลาดูอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงนะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมัสลาวันวันค่ะตอนนี้ก็กำลังยืนรอรถไฟนะคะแต่ว่าไม่ใช่รถไฟใต้ดินอะไรนะคือตอนนี้มอสมาอยู่ที่ The Getty Center นะคะเป็นมิวเซียมเป็นแบบที่เขารวบรวมงานศิลปะนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเขาจะมีรถรางมารับและพิพิธภัณฑ์นะคะจะอยู่นู่นค่ะบนเขานะคะคืออยากจะบอกว่าที่เนี่ยเขาอะเข้าฟรีนะเข้าฟรีได้ยังมาช้าอีกเนาะแต่ถ้าเอารถมาที่จอดรถจะอยู่ที่20เหรียญนะคะประมาณ600บาทแต่ถ้าเรามาหลังบ่าย3มันจะถูกไงเหลือแค่10เหรียญครึ่งราคาเหลือ300บาทเหตุผลที่เรามาช้านะคะยังไงวันนี้มันก็จะพยายามแบบรีบๆสับขาหลอกสับขาแต่ตอนนี้รถไฟไม่มาสักทีสับขาอยู่ มาแล้วโอ้ยน่ารักเนาะรถรางเขาอะอันนี้คนเขาก็กลับกันแล้วเนาะเราเพิ่งจะไปเฮ้ยแต่ก็มีคนไปเหมือนเรานะมาทุกคนหน้าสดหน้าสดเน่นี่มันหน้าไปหน้าพอแล้วโอเคโอเคนั่งนั่งนะทำไมหมอใส่หน้ากากอะไรเงี้ยคลิปก่อนหน้านี้ทำไมหมอใส่หน้ากากคือต้องบอกว่าตอนนี้นะสถานการณ์โควิดในอเมริกาเนี่ยโอ้โหคนติดเชื้อโควิดโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแบบมากมากเลยนะแล้ววันนี้ที่หมอเช็คข้อมูลนะคะวันนี้ก็คือวันที่3สิงหาคมเนี่ยนะคะมีคนติดแสนกว่าคนน่ะติดโควิดอ่ะแล้วตอนนี้ทางการนะเขาบอกว่าถ้าเรามาในที่เนี่ยระบบขนส่งแล้วก็ในอาคารอะไรเงี้ยตอนนี้ลอสแอนเจลิสนะเขาขอให้ทุกคนใส่หน้ากากนะคะตอนนี้กลับมาใส่หน้ากากอนามัยละโอ้โหทุกคนนี่มันเป็นรถไฟขบวนพิเศษสำหรับเราเลยนะคะการมาสายนั้นมันดีนะดูสินี่ข้างหน้าก็จะเป็นรางรถรางไต่ขึ้นไปมองไกลๆนู่นจะเห็นเมืองลอสแอนเจลิสนะคะแล้วซ้ายมือเราจะเป็นทางด่วนนะเป็นฟรีเวย์นะคะมองให้มั่นใจเหมือนจะเป็นเส้น405มั้งก็จะเห็นวิวบ้านบนเขานะคะเดี๋ยวขึ้นไปรู้ไหมที่เรากำลังจะขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ของแบบรัฐบาลก็สร้างนะเป็นมิวเซียมของมหาเศรษฐีน้ำมันที่เขาชอบงานศิลปะรักงานศิลปะจนไม่มีที่เก็บอ่ะจนต้องมาสร้างมิวเซียมอ่ะคิดดูนะเดี๋ยวขึ้นไปดูว่ามันจะอลังการขนาดไหนคันกับคนเทียบเลยอ่ะแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะ The Getty Center นะคะหรือเจพอลกิตตี้นะคะก็คือมหาเศรษฐีน้ำมันที่มอสบอกนั่นแหละเขาชื่อเจพอลกิตตี้นะคะนี่เข้ามานะทุกคนเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีตึกหน้าตาแปลกๆนะนี่คือให้เข้าฟรีนะคิดดูเขาบอกว่าสถาปัตยกรรมที่เราเห็นเนี่ยนะคะออกแบบโดยริชาร์ดไมเออร์นะคะเขาก็จะดูดิตึกมันก็จะมีความแบบโค้งแบบ
สวยอ่ะรีบดีกว่าเรามีเวลาครึ่งชั่วโมง The J. Paul Getty Museum Just another sunny day คือเข้ามาข้างในนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีลานให้คนนั่งพักผ่อนแล้วก็ตึกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเป็นคล้ายๆหินอ่อนสีขาวๆหรือเปล่ามีน้ำพุด้วยมาได้แผนที่มาแล้วนะอยากจะบอกว่าแบบมันกว้างมากเลยอ่ะ Alright thank you so muchเป็นเจ้าหน้าที่เขาเป็นวอลันเทียร์นะคะแบบว่ามาช่วยเหลืออะไรอย่างนี้โดยแบบไม่ได้อะไรอะวอลันเทียร์เฮ้ยนู่นทุกคนขวามือเขามีจุดแบบพักผ่อนอะไรด้วยแต่ว่าเดี๋ยวหมอจะพาไปเขาบอกว่ามาที่นี่รูปไฮไลท์ที่จะต้องไปดูนะคะก็คือตึกนี้เขาบอกอยู่ชั้น2เดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นภาพอะไรนี่เราก็เข้ามาแล้วนะคะเป็นห้อง European Painting นะคะเป็นรูปปี1860ถึง1900และนี่ค่ะทุกคนรูปนี้ค่ะนี่รูปในตำนานนะคะนี่คือชื่อภาพนะคะ Iris นะคะเป็นภาพดอกไม้นะคะของศิลปินแวนโกะนะคะภาพนี้เขาบอกว่าเป็นภาพแบบอายุ132ปีนะคะถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นภาพที่เขาวาดบนแผ่นผ้าใบทีหนึ่งนะจะเป็นภาพดอกไม้ที่จริงอ่ะเขามีหลายภาพมากๆเลยนะคะถ้าเรามองไปรอบๆเนี่ยมีหลายศิลปินสี่สิบปีแล้วนะคะเป็นภาพเด็กผู้หญิงนะคะเจนนี่เป็นนักแสดงเด็กแต่ละห้องอ่ะเขาจะทำทะลุกันนะเยอะมากเลยภาพวาดนะเขาวาดมาตั้งแต่ปี1894แล้วดูใกล้ๆคือละเอียดมากๆเลยนะคะคือมันมีภาพดอกไม้ใกล้ๆไงแล้วแบบดอกไม้ละเอียดจริงๆอ่ะโหชื่อภาพสปริงนะคะทุกคนคะห้องนี้เป็นห้องที่แบบแต่ละรูปอายุประมาณ170ปีถึง200ปีนะคะแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพไฮไลท์ของห้องนี้เลยนะคะโมเดิร์นโรมเหมือนเป็นภาพโรมแบบอยู่ในจินตนาการแล้วก็มองใกล้ๆเป็นภาพวาดแบบนัวๆภาพนี้ตั้งแต่ปี1839นะคะFlying over streets and our broken hearts But they can't even touch us We found a different beat Paradise is waiting and we bought the lease เราเห็นวิวแบบ360องศาเลยนะคะก็คือเนี่ยซ้ายมือที่มอสบอกนะคะมันจะเป็นเขาเรียกซานดิเอโกฟรีเวย์นะคะเป็นทางด่วนแล้วดูรถติดตอนนี้นะยิ่งช่วงเย็นตอนนี้นะลอสแอนเจลิสกลับมารถติดแล้วนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยคนจะติดเชื้อมากขึ้นนะคะตึกสูงๆไกลๆตรงนู้นป่ะตรงนั้นเป็นดาวทาวแล้วก็เป็นแถวฮอลลีวูดที่มอสอยู่นะคะตรงนู้นเอาจริงๆอะมอสขับรถจากตรงฮอลลีวูดอะแล้วก็มาที่เดอะกิตตี้เซ็นเตอร์เนี่ยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีแต่ว่าวันนี้รถติดไงก็เลยมาสายฝั่งขวามือมอสนะคะก็จะเป็นซานต้าโมนิก้านะคะตรงนู้นแล้วเห็นฟ้าขาวๆนะว่านั่นเป็นทะเลนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกตึกกันมั่งนะเพราะว่าแต่ละอาคารนะเขาจะมีงานศิลปะที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเราจะไปตึกข้างหน้านะว่าจะเป็นงานแบบไหนทุกคนคะนอกจากงานศิลปะที่อยู่ในห้องใช่ไหมบริเวณด้านนอกอะที่ให้นั่งพักผ่อนเขาก็จะมีรูปปั้นศิลปะนะคะก็จะมีคนแบบนั่งดูภาพนี้ก็อะไรอ่ะเหมือนภาพนักบุญสักอย่างเห็นภาพนี้แล้วถึงเด็กขี่ควายเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่รู้สึก
นะเด่นชัดมากเด็กที่นี่เป็นงานศิลปะนะอยากให้มองภาพศิลปะคนว่าใช่หินอ่อนไหมอ่ะมันเป็นสถาปัตยกรรมที่แบบเป็นแผ่นใหญ่ๆมาวางอย่างนี้เลยตัวตึกมันก็สวยเนาะทุกคนเห็นไหมว่าทางด่วนเส้นนี้สวยมากๆเลยนะมันจะเป็นแบบเห็นปะทางด่วนเข้าไปแล้วก็ซ้ายมือขวามือจะเป็นภูเขาเข้าไประหว่างภูเขาเลยนะแล้วเราก็จะเห็นว่าบ้านคนก็อยู่กันแบบทั้งข้างบนแล้วก็บนเลาะชานเขานะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่โซน E นะคะนี่ไงเขาจะมีแบบแยกหลายอันเดี๋ยวดูโซน E อันนี้จะเป็นพวกงานประเภทไหนประตูใหญ่มากทำไมเขาต้องทำประตู2ชั้นใช่ภาพมันใหญ่มากๆเลยนะถ้าเทียบกับตัวแล้วที่เห็นเนี่ยคือเป็นงานศิลปะสะสมของเจพอลนะคะคือเอาจริงๆอ่ะกิตตี้เขาจะมีอีกที่หนึ่งนะคะตรงนั้นน่ะอยู่ที่มาลิบูนะคะเรียกว่ากิตตี้วิลล่านะคะคิดดูเขาสะสมงานศิลปะเยอะมากแต่ก็ขอบคุณเขามากๆนะคะที่ให้เราได้ชมฟรีแล้วก็มาแบ่งปันภาพแบบคิดว่าเราคงไม่มีปัญญาหาดูหาซื้อได้อ่ะคนภาพนี้เหมือนภาพถ่ายมากเลยอะภาพนี้252ปีอะเป็นภาพสีน้ำมันนะคะทุกคนอันนี้เป็นภาพแกรนด์คาเนลนะคะน่าจะที่เวนิสนะคะที่แบบตรงกลางจะมีแบบน้ำแล้วก็จะมีคนแบบพายเรืออยู่ตรงกลางเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะทุกคนได้ยินมอสป่ะอยากจะบอกว่ามอสพูดกระซิบมากนะเพราะว่าในนี้ค่อนข้างเงียบนะคะ Ronin yeah so this one crane is really really nice ทุกคนคะตอนนี้ 5:00 นแล้วเขาบอกเขาปิดแล้ว Oh no เพราะว่าพี่คนข้างหน้าเขามัวชวนพี่ตากล้องคุยเรื่องเกี่ยวกับขาตั้งกล้องอะไรเนี่ยนะตอนนี้ทุกคนเขาไล่ให้ออกจากอาคารแล้วนะนี่ไง5:00 นิดๆคือมันจะมีอีกภาพหนึ่งอ่ะที่แบบน่าสนใจมากๆเลยแล้วขอเขาบอกถ่ายนิดเดียวเขาก็ไม่ยอมให้นะดูสิโอเคงั้นเดี๋ยวมอสพาทุกคนมาดูสถาปัตยกรรมนอกอาคารก็ได้นะออกมาข้างนอกนี่ก็จะเป็นมีน้ำตกอากาศดีมากอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆแล้วกันนะตอนนี้สังเกตคนอื่นๆก็โดนไล่ออกจากอาคารกันหมดแล้วนะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่แบบเราเหลือ5นาทีใช่ไหมเราจะดูอีกภาพนึงแต่พี่คนเมื่อกี้ชวนพี่ตากล้องคุยแล้วพี่ตากล้องก็คุยโมโหใครดีเนี่ยฮะโอเคออกมาข้างนอกโอ้แดดยังจ้าอยู่เลยจริงๆเขาไม่เปิดปิด5:00 นะทุกคนคนคะถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปนะมอดแนะนำที่นี่เลยนะดูดิเห็นไหมมันจะมีแคคตัสการ์เด้นด้วยนะคะเป็นสวนต้นกระบองเพชรแบบที่เขายื่นออกมาบนเขานะคะทุกคนคะตอนแรกก็คิดว่าเขาไล่เฉพาะแบบในอาคารที่ออกมาตอนนี้ถ่ายข้างนอกเขาก็บอกว่าปิดแล้วไม่ให้ดูตายรู้สึกผิดมากเลยที่พาทุกคนมาแบบเย็นอะไรอย่างนี้จริงๆนะทุกคนช่วงหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์มันตก2:00ใช่ไหมที่เนี่ยเขาน่าจะปรับให้ปิดดึกๆหน่อยเนาะเพราะตอนนี้ดูดีแดดจ้าอยู่เลยอ่ะเขาก็ปิดแล้วนะคะปิดเร็วมากแล้วตรงกลางเขาจะมีอาหารขายเขาก็ปิดหมดเลยแต่ว่าถ้าเรายังเดินอยู่ก็ยังเดินได้นะเอ้ยแต่ว่าแต่รถรางที่เราขึ้นมาเขาปิดด้วยหรือเปล่าเขาปิดเดินลงนี่นานเลยนะแต่นี่ก็ยังมีคนเขานั่งแบบชิลๆกันนะก็คืออย่างที่บอกนะคือถ้าเรามาแบบข้างนอกอากาศถ่ายเททางการเขาก็อนุญาตให้ถอดหน้ากากนะคะแต่ว่าถ้าในอาคารปุ๊บต้องใส่ปั๊บเลยนะตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาเยอะมากเลยนะจะสังเกตคนที่ใส่สูทสีดำแล้วเขาก็เนี่ย
ไล่ตรงนั้นก็เจ้าหน้าที่คือไล่หมดเลยแล้วตรงนี้ก็จะมีเห็นไหมมีโต๊ะให้นั่งกินอาหารแล้วก็ดูดิจะเป็นสนามหญ้าแล้วปกติอ่ะถ้าไม่ใช่ช่วงเวลานี้นะจะมีคนมานั่งปิกนิกนั่งอาบแดดกันแล้วข้างในก็จะเป็นสวนเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะพาลูกพาหลานมากันนั่งนะคือมันก็เหมือนเป็นมุมพักผ่อนอีกมุมนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะขึ้นมาแบบบนเขาเสพงานศิลปะเสพแบบอากาศที่สดชื่นอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะคือฟรีด้วยนะก็มาได้ค่ะแต่แนะนำว่าต้องมาก่อน5โมงเย็นนะจ๊ะมอสคงไม่ได้ลงไปข้างล่างแล้วแหละเพราะว่าข้างล่างเขาก็โดนไล่ให้กลับกันงานศิลปะชิ้นนี้เนี่ยเขาอาจจะได้แรงบันดาลใจมาจากวัดสุทัศน์หรือเปล่าลองมองไปสิคล้ายเปรตเหมือนกันนะแฮ่คืองานศิลปะเนี่ยบางทีอ่ะจะไม่ใช่แค่แบบเจพอลเขาซื้อมานะคะบางทีเขาก็ได้มาจากการแบบบริจาคศิลปินดังๆเขาก็จะเอามาตั้งโชว์ให้ที่นี่นะคะที่มิวเซียมแห่งนี้ด้วยทุกคนคะตรงนี้เป็นมิวเซียมสโตร์นะคะเขาก็จะมีขายของที่ระลึกขายหนังสือเข้ามาข้างในต้องใส่แมสนะเมื่อกี้มอก็พูดทวนนี่ข้างในคนยังแน่นอยู่เลยอ่ะเขาไม่ไล่นะตรงนี้ของขายไม่ไล่นะเป็นผ้านี่ไงไอริสของลายของแวนโกะนะคะนี่ไงเขาทำเป็นผ้าเขาขายอยู่ที่65เหรียญทุกคน 2,000 นี่ไงรูปภาพที่มอพาทุกคนไปดูเห็นไหมนี่คือภาพเด็ดๆทั้งนั้นเลยเขาขายแผ่นละ5เหรียญ95นะคะซื้อไปใส่กอดแต่เมื่อกี้เราไปเห็นภาพจริงๆมาแล้วเนาะภาพจริงคือแบบสวยมากนี่ไงคนอันนี้ภาพแกนคาแนลนะคะเวนิสที่มอสพาไปเห็นภาพจริงใหญ่มากเลยเราก็เดี๋ยวซื้อไปเป็นที่ระลึกเนาะแผ่นละ150บาทเองนี่ภาพนี้ก็อาร์ตนะดูดิฮอลลีวูดอดีตกับปัจจุบันนะนี่ไงทางหลวงเมื่อกี้ป่ะเมื่อก่อนดูดิเป็นอย่างเงี้ยทุกคนน่าซื้อเนาะเล่มเท่าไหร่อ่ะเล่มละ20เหรียญ600บาทหรือเปล่ากล่องไพ่10เหรียญนะแต่ว่าจะเป็นลายภาพแบบอาร์ตเฮ้ยดูดิทุกคนเห็นภาพพวกนี้ไหมอันเนี้ยเป็นภาพพวกโต๊ะพวกอะไรอย่างเงี้ยภาพที่เห็นเนี่ยคือเขามีโชว์ใน The Kitty Center นะคะแต่ว่ามันปิดก่อนแล้วก็เลยไม่เห็นแล้วเราก็ดูเป็นภาพโปสการ์ดไปก่อนนะใบละ1เหรียญเนี่ยแล้วเขาก็จะมีพวกภาพรูปปั้นเนี่ยอ่ะนี่พี่ตะก้องมาตรงนี้มาดูเห็นไหมเนี่ยรูปปั้นพวกนี้คือเราเดินเข้าไปในอาคารแล้วก็จะเห็นของจริงเลยนะน่าเสียดายมากๆที่เราแบบไม่ได้พาทุกคนเห็นของจริงนะทุกคนคะจริงๆเข้ามาในอาคารใช่ไหมเขาจะมีโซน Talk and Tour นะคะก็จะมีแบบเนี่ยว่าเป็นแมปให้นะคะมีหลายภาษามากๆแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเรดิโอเหรอให้แบบฟังด้วยนะคะแบบไกด์เป็นเสียงว่าแต่ละภาพอ่ะเป็นภาพอะไรมีที่มาอะไรยังไงเนาะแต่เรารีบๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากมาก็เนี่ยค่ะแวะโซนตรงนี้ก่อนนะ Talk and Tour นี่คือลุงเจพอนะคะก็ต้องขอบคุณลุงมากนะคะที่นำงานศิลปะที่หายากมากๆนะคะให้เราได้ดูนั่นไงลุงเจพอลกิตตี้มหาเศรษฐีขายน้ำมันก็เป็นความสุขนะของคนที่แบบมีเงินเหลือๆเนาะแล้วก็แบ่งปันให้กับเราโอเคแล้วคงต้องออกแล้วล่ะปะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะมอสอ่ะ
าจจะต้องพาทุกคนมาอีกแล้วแหละเพราะว่าเขามีหลายอาคารมากๆเลยนะคะถือว่าใหญ่มากๆเลยนะเอาจริงๆอ่ะวันนี้มอสอ่ะอยากจะให้ทุกคนนะออกมาดูวิถีชีวิตนะคะของคนในลอสแอนเจลิสด้วยนะคะว่าเป็นยังไงคืออย่างมิวเซียมเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยช่วงโควิดแบบหนักๆเลยเขาก็ปิดไปนะคะเกิดว่าสถานการณ์โควิดมันหนักมากๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะสั่งปิดอีกระลอกนึงนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในอเมริกาเรียกได้ว่าเป็นfourth wave เลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเมื่อ2สัปดาห์อะไรที่ผ่านมาคือมันแย่มากๆเลยนะคะแล้วคนบอกว่าเฮ้ยคนติดโควิดตอนนี้ในอเมริกาวันนึงอ่ะตอนนี้ทะลุ 100,000 คนต่อวัน oh, no. แล้ววัคซีนล่ะวัคซีนในอเมริกานะคะเขามีกระจายประมาณ400ล้านโดสนะคือคนในอเมริกามีประมาณ300ล้านคนนะคะเขาบอกว่าคนอ่ะได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสไปละ200ล้านโดสเนี่ยได้กันไปแล้วแต่ว่าคนที่ได้ครบถ้วนไปแล้วนะคะประมาณ170โดสก็ประมาณ 50% นะคะของคนอเมริกันที่ได้รับวัคซีนอย่างรัฐที่คนน่ะได้รับวัคซีนมากที่สุดก็คือรัฐที่มอสอยู่เนี่ยค่ะก็คือรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเพราะว่ารัฐแคลิฟอร์เนียคือคนติดโควิดมากที่สุดนะคือเกือบ4ล้านคนตอนนี้คนฉีดวัคซีนในรัฐแคลิฟอร์เนียประมาณ 52% นะคะรองลงมาก็จะเป็นเท็กซัสแล้วก็ฟลอริดานะคะเราจะเห็นได้นะคะว่าถ้าอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันออกอ่ะเห็นไหมจุดแดงๆเยอะๆคือโซนนั้นน่ะคนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยได้รับวัคซีนนะคะฝั่งตะวันออกก็เลยผู้ติดเชื้อต่อวันอ่ะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็ตอนนี้นะทางการอ่ะลุงไบเดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เร่งให้ทุกคนแบบเฮ้ยออกไปฉีดวัคซีนว่าฉีดวัคซีนละตอนนี้นะคะในลอสแอนเจลิสบ้านเพื่อนมอสเนี่ยเขาก็อยู่บ้านใช่ไหมก็แบบมีการเคาะประตูนะเคาะประตูเพื่อให้ฉีดวัคซีนคือตอนนี้มีฉีดวัคซีนให้ที่บ้านกันแล้วนะคะ oh. ก็เอาเป็นว่าตอนนี้จะทำอะไรตอนนี้ก็รีบๆทำนะก่อนที่ทุกอย่างอาจไม่แน่นะอาจจะกลับมาปิดอีกก็ได้นะคะ หลายคนยังถามมอสอยู่นะว่าในอเมริกาเขาฉีดวัคซีนกี่ชนิดก็มีทั้งหมด3ชนิดนะคะไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะก็วัคซีนที่คนนิยมฉีดมากที่สุดก็เป็นไฟเซอร์นะก็ตอนนี้เราก็กลับกันแล้วนะมอสว่าทุกคนหันไปดิมอสคือคนสุดท้ายของ The Kitty Center บอกแล้วมากับมอสไม่ธรรมดานะเราต้องถ่ายสุดเลยป่ะถ่ายสุดจริงๆวะโอเควันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้คนไทยทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรงกันไว้นะเราจะต้องรอดค่ะ